ออรักองามว่างามและและแฟน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 หัตถจิตเธอขอฝากกลอนเสียงสำเนียงปักตายฝากกวายเป็นกลอนโนราเกิดเป็นคนต้องรำเรียนวิชาต้องเกิดมามีบูรพาอาจารย์ในโลกมนุษย์ไม่หยุดศีลสังเวททั้งกิเลสมันมากมายโอ้ตันวันนี้โชคดีมีบูรพาอาจารย์ให้ลูกพ้นผ่านเป็นบัวบานพ้นตมทั้งหญิงทั้งชายที่มากมายวันนี้ขอให้โชคดีมีแต่ความสุขสมมีเงินมีทองมีผู้คนนิยมมีความชื่นชมในพระศาสนาวายครูหญิงใหญ่ประจำปีขอพรบันนี้จากบารมีครูหัตถาขออวยพรใจเรกรอนโนราโชคดีจงมาเป็นของทุกคนโอ้โหนะครับขอต้อนรับคุณตะกิติศักดิ์ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับน้องอ้วยจ้าโอ้โหข้ามน้ำข้ามทะเลใช่ค่ะนะครับมาห้าเธอมาอยู่ที่นี่4ปี4ปีแล้วเนาะ4ปีแล้วเนาะนี่เองนะคะอันนี้คือเขาเรียกว่าอะไรคะพี่ตาคะอันนี้เป็นตอน8ซึ่งเป็นตอนของมโนราครับวันนี้แต่งสดๆนะคือแต่งสดๆนะครับวันนี้เขาสดจากเลยสดจากใจสิทธิ์ให้ครูเลยนี่แหละค่ะเพราะว่าวันนี้ก็ได้มีการแหล่ให้กับครูบาอาจารย์ในพิธีไหว้ครูด้วยใช่ครับในช่วงต้นพิธีนะครับกลับมาตั้งแต่เช้าแล้วแล้วเมื่อเช้าเนี่ยเดี๋ยวถ้าท่านได้ชมในช่วงที่ผ่านหน้าเนี่ยก็จะเห็นในท่านบรรยากาศได้เห็นแน่นอนสัปดาห์หน้าใช่นะว่าบรรยากาศเป็นยังไงศิลปินศิษย์มีครูที่มากันและนี่คือเขาตั้งใจมาจริงๆคือทุกๆปีแพ้เกิดว่ามีพิธีดีๆแบบนี้จะมาเจอกันตลอดไม่เคยพลาดครับโดยเฉพาะคอนเสิร์ตด้วยค่ะแน่นอนฮะนี่เตรียมเลยบอกว่าจะนอนตั้งแต่คืนนี้รอถึงเดือนพฤษภาคมเลยคืนนี้ไปนอนเขียนเพลงไป800กว่าเพลงเพื่อจะคัดร้องแค่2เพลงไม่ใช่ละเยอะอยู่เยอะอยู่แล้วนี่ฮะคุณตาเวลาเขาคือถ้าเชิดมโนรานะครับครูมโนรานี่เขาจะออกมาก่อนเป็นการให้พรนะครับหนังตะลุงหนังตะลุงเข้าไปหน้าหนังตะลุงแล้วเห็นลีลาการใช้เนี่ยวันนี้นะเข้ามาเนี่ยครูเข้ามาประสิทธิ์ให้ด้วยนะครับเขาว่าเขาเรียกว่าแบบไหนฮะที่เดียวนี้เจอคือตั้งแต่ว่าผมเข้าพิธีไหว้ครูมาหลายครั้งมากวันนี้รู้สึกได้เลยว่าปู่ฤาษีมาเต็มมากเต็มจนปกติผมไม่เคยแบบเขาเรียกว่าเชิดฤาษีครับจะล้มวันนี้ล้มเลยล้มและทำเนียนลุกขึ้นมาครับพี่น้องจับไม่ติดเลยแต่ว่าเรารู้สึกได้ว่าครูบาอาจารย์ครับแบบครูบาอาจารย์แบบนี้เลยครับคุณตะมาทุกปีเห็นความพัฒนาของครอบครัวเราขึ้นไหมฮะสุดยอดมากเป็นไงฮะเหนียวแน่นขึ้นทุกวันยิ่งใหญ่ขึ้นทุกวันมันเป็นการไหว้ครูอย่างเดียวไหมไม่ใช่ครับมีอะไรบ้างเป็นการประสิทธิ์ประสาทพรแล้วก็ให้ความรู้การไหว้ครูนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของสิทธิ์ใช่ไหมครับแต่ว่าความรู้ของอาจารย์คือรักพ่อแม่รักพ่อแม่ก่อนแล้วค่อยมารักครูอันนี้เรื่องจริงไหมจริงครับมาตาปีนังวันทาพิหังมาเตแล้วก็ครูรู้อาจารย์ยังต้องตามทีหลังใช่ไหมครับแม่คือพระคุณที่หนึ่งใช่ครับแต่ราชนกร้องเพลงพระคุณที่3ให้วันที่5นะฮะแต่วันนี้นะฮะก็จะร้องเพลงพระคุณที่1นะฮะเราก็มีโอกาสได้ร่วมร้องด้วยกันทุกๆคนที่อยู่ในพิธีก็ร้องเพลงพร้อมกันคือเวลาเราต้องชื่นใจคุณตะเคยเข้าไปร่วมงานนี้ไหมที่มีกราบบารมีแม่มาปกปักรักษาโดยมีครูพิราบเนี่ยครอบเสียงครอบครูให้ไม่เคยมีของอาจารย์ถาถาคนเดียวเลยฮะครับครับผมครับแล้วแฟนรายการหลายคนนะฮะที่นั่งตรงนี้ก็ชื่นใจใช่ไหมครับนะคุณแม่ชื่นใจไหมโอ้ดีใจจงหลงเต้นเลยเนื้อเต้นนะฮะหลงเต้นก็คือเนื้อเต้นเลยนี่แหละนะคะก็วันนี้ทั้งประทับใจที่มาเจอกันแล้วก็อย่างที่บอกค่ะว่าศรัทธาครูบูชาพระจริงๆนะคะพี่ตาเองนี่ก็เตรียมตัวด้วยนะคอนเสิร์ตซุ้มซ้อมแล้วใช่ไหมคะโอ้ซ้อมแน่นอนครับคอนเสิร์ตครั้งนี้ตั้งใจแค่ไหนครับครูทาเกินร้อยครับเกินร้อยค่ะที่เหลือใช่ไหมครับไม่ใช่ครับท่านผู้ชมนะคือเกินร้อยนี่ก็คือร้อยเต็มเนี่ยต้องให้คะแนนบวกเลยใช่ฉะนั้นแล้วมันไม่ใช่เพียงแค่ร้องเพลงมันเป็นการเอนเตอร์เทนแล้วก็ดูแลแฟนรายการนะฮะเราจะย้อนยุคงานวัดที่มี
ครูบาอาจารย์ที่เดินคอยดูแลเด็กๆนักเรียนเดี๋ยวนี้เด็กๆนะอายุมากก็เป็นเด็กนักเรียนได้แต่เป็นงานวัดที่บุกห้างใหญ่นะนะครับไม่แน่ก็อาจจะใส่ชุดลูกเสือในการร้องเพลงทุกคนจะใส่ชุดนักเรียนก็ได้นะครับแล้วเป็นอีกคอนเซ็ปต์นึงเมื่ออาจจะใส่กระโปรงกางเกงขาสั้นเป็นกางเกงนักเรียนชายเอากระโปรงกระโปรงเล็กก็ได้หลงเมื่อกี้ลืมนะก็เนี่ยเจอกันได้นี่คือถ้าใครได้เห็นป้ายนี่ป้ายใหญ่มากนะคะต้องขอบคุณทางศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเวสเกตฮอลล์ด้วยนะชั้น4เราจะไปเจอกันที่นั่นนะคะบรรยากาศรับรองว่าเมื่อวานก็มีแถลงข่าวไปสนุกสนานใช่มีแถลงข่าวแล้วผู้บริหารทางมิลเลนเคนก็อยู่แล้วก็เซ็นทรัลก็มาเมื่อวานบอกเลยว่าบอกว่าถ้าเรามีกิจกรรมอย่างดีอย่างเงี้ยฮะอยากให้ไปทั่วๆเซ็นทรัลที่ไหนเดี๋ยวไปร่วมกันนั่นแหละเดี๋ยวไม่แน่อาจจะได้มีโอกาสได้ไปเจอกันอีกเพราะว่าที่ผ่านมาทางเซ็นทรัลเวสเกตเองเราไปนั่งกสิณไฟแล้วหลายท่านก็มานั่งกสิณไฟด้วยกันนี่แหละค่ะนะก็เจอกันนะคะอย่าลืมนะคะเพราะว่าพี่ตานี่มาอยู่ตรงนี้แล้วแล้วอยากจะให้ทุกคนได้ไปมีโอกาสได้ร่วมสนุกร้องเพลงนะไปร่วมกิจกรรมร่วมกัน15พฤษภาคมเนี่ยตอนนี้ใครชมรายการอยู่โทรเข้ามาจองบัตรก็ได้โทรเข้ามาแจ้งชื่อกันเลยน้องๆทีมงานรอรับโทรศัพท์กันอยู่บัตรคอนเสิร์ตเนี้ยมีกี่ราคานะครับอ๋อมีประมาณ3ราคาค่ะ300 500 1,000 บาทค่ะพี่ตาเป็นบัตรที่ถูกมากจริงๆระดับคอนเสิร์ตใหญ่ระดับเนี้ยบัตรละ 5,000 นะฮะแต่นี้แค่ราคาแค่300บาทแต่ว่าคุณภาพครับแก้วรวมไปถึงเงินรางวัลไม่ใช่เงินรางวัลเงินรายได้ทั้งหมดเป็นบุญกุศลเติมบุญกันในชาตินี้ค่ะและครัวหาเลี้ยงข้าวด้วยค่ะเพราะว่าทุกที่นั่งนี่มีอาหารการกินหมดเลยนะคือนั่งทานอาหารร่วมกันโต๊ะจีนด้วยนะรับรองผมก็ว่าไม่ค่อยมีเลยฮะที่คอนเสิร์ตที่ดูแลอาหารการกินดูแลกระทั่งบุฟเฟ่ต์นะครับแล้วก็บัตรไม่ได้แพงแค่ศิลปินก็คุ้มค่าแล้วทุกคนที่มาอย่างอาจารย์ธนิตศรีกันดีพี่สุเทพนี่เตรียมร้องเพลงแล้วเมื่อวานคุยกันอาจารย์ที่บอกอาจารย์ผมก็เตรียมเต็มที่เลยนะฮะนะมาเจอกันในคุ้มค่ามากๆนะคะโทรเข้ามาจองบัตรกันได้แล้วไปเจอกันมีตติ้งครั้งใหญ่ของครูหัตถานะเสร็จมีครูทุกคนไปเจอกันอีกครั้งหนึ่งที่นั่นก็แล้วกันแต่ว่าตอนนี้พี่ตาอยู่ด้วยกันเนาะไม่ต้องไปไหนแล้วเนาะใช่ไหมครูหัตถาคะใช่ครับมาตรงนี้เลยเอสกันเลยดีกว่ามาที่SMS กันบ้างนะในห้องส่งอย่าลืมกด SMS เข้ามานะคะเห็นมาส่งมาหลายท่านแล้วครับคุณเจียมจิตนะทะเบียนรถ1677เมื่อกี้บอกว่าขอให้ครูสุขภาพแข็งแรงนะคะแสดงว่าทราบทีว่าผมเกิดวันที่5นะครับสะเดาะเคาะสัก 20,000 กว่ามั้ยครับไม่ใช่ไม่ต้องสะเดาะเคาะเอามาฟังกันที่เคาะไปว่าเป็นไงคุณเจียมจิตจ่าเมืองนะฮะเป็นแฟนรายการประจำคุณเจียมจิตครับในสิ่งที่คุณกำลังเห็นและกำลังสัมผัสเหมือนผมก็คือ1677เนี่ยกำลังจะได้โชคได้ลาภขอเลขมงคลนะครับเลขมงคลของคุณจะมี6กับเลข8 6886นะครับเป็นลัคกี้นัมเบอร์เลขบ้านทะเบียนรถเบอร์โทรศัพท์ที่ดีกับคุณครับแล้วรอบปีนี้คุณเจียมจิตต้องระวังปัญหาเรื่องระบบสายตากับความเครียดนะครับช่วงนี้มาบ่อยๆสะสมเกินไปสะสมเกินลิมิตนะชีวิตก็แย่แย่แย่ครับสะสมคือเขาลดแล้วคือสะสมความเครียดบรรทุกอันนี้ไม่ได้พูดถึงความเครียดพูดถึงน้ำหนักอ๋อน้ำหนักคุณละนะครับคุณจำจิตขอบคุณมากที่ชมรายการครับนะคะแล้วรีบส่ง SMS เข้ามาใครอยู่ทางบ้านก็มีโอกาสเป็นผู้โชคดีได้รับพระพักของบรมครูพระพิราบด้วยห้องส่งก็ส่งเข้ามาลุ้นกันได้นะคะนี่สวยงามมากนะคะคือในตอนแรกจะมอบเล็กไหมคุณตาครับจะมอบให้เฉพาะจองบัตรจองบัตรนะครับแต่วันนี้ไม่ได้ค่ะเป็นของขวัญที่ครูจะมอบให้เล็กแต่ขนาดแต่ว่าคุณภาพเกินร้อยสวยงามมากนะคะสวยงามมากจริงๆนี่เห็นชัดๆกันแบบนี้รีบส่ง SMS เข้ามา SMS ต่อมาค่ะมอบให้ SMS ที่2นี่เลยครับคุณเมธินีโอ้คุณเมธินีนะครับคุณเมธินีเยอะอยู่นั่นอายุยังไงห้องส่งนี่เป็นรายการประจำเลยนะครับนะฮะทักทายนะทักทายนะครับนี่ค่ะนี่เลยค่ะชมหน้านะเป็นไงฮะสบายดีนะครับนะสบายดีแปลว่าสวัสดีค่ะครับเราจะเจอกันครับนี่เขาถามเรื่องแม่นางด้วยค่ะอาจารย์คะ3609เป็นยังไงคะไม่ดีเสียบ่อยนะครับมีปัญหาจะต้องซ่อมอีกแล้วดีใจด้วยล่วงหน้านะครับจริงๆเลยครับมันงองแงนะครับรถคันนี้นะครับก็โอเคตามนั้นเลยงองแงมากแต่ว่างานไม่ค่อยงองแงงานผู้ใหญ่รักแต่ไม่เพิ่มเงินเดือนให้ดีใจด้วยนะครับ2 อย่างดีทั้งคู่เลยครับนะที่ห้องส่งนะครับเป็นงั้นถือว่าเป็นผู้โชคดีท่านแรกเป็นผู้โชคดีท่านแรกเลยส่งด้วยเดี๋ยวรับเลยนะคะเดี๋ยวมารับที่ครัวฐานนะครับนะอันนี้ไม่รวมกับทางบ้านนะคือในห้องส่งก็9ท่านอ๋อทางบ้านก็9ทางบ้านก็9นะครับห้องส่งถ้าเราพูดไอ้นี่ไม่ครบเดี๋ยวเราให้ข้างนอกใช่ค่ะมาลุ้นกันด้วยนะ SMS ต่อมาค่ะแจกให้ท่านนี้อีกท่านโอ้โหคุณส่งประกันในห้องส่งเหมือนกันเป็น2ท่านแล้วครับอันนี้แรนดอมนะคะคุณผู้ชมนี่แรนดอมจริงๆแรนดอมนะเค้าส่งมาตามระบบครับคุณสุภกานค่ะทะเบียนรถ7065ถูกโฉลกไหมคะถามว่าถูกโฉลกไหมก็ใช้มาระยะหนึ่งแล้วนี่นะถ้าไม่ถูกก็คงไม่รู้จะพูดยังไงสีมันไม่ถูกโฉลกแต่ว่าใจถูกโฉลกครับ
รถคันนี้ใจสั่งมาเป็นคนที่ตั้งใจเป็นคนที่เตรียมพร้อมกับรถลาคันนี้ฉะนั้นสิ่งที่คุณกำลังจะเปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนไปนั่นคือหัวใจเรานั่นเอง อย่าเพิ่งเปลี่ยนรถนะระยะนี้ตุ้มแก้วอัมสกุลนะสุภการคือชื่อบอกได้เลยว่าคุณอาจจะต้องนะฮะเตรียมอะไรบางสิ่งเพื่อพี่น้องเพื่อคนรอบข้างเรื่องการเงินครับจะมีปัญหาในบัตรดลนี่แหละไม่เกินอีก 3-4 อาทิตย์ข้างหน้าต้องระวังเป็นพิเศษครับนะสุภการสุภการผมได้เลยเซ็นแล้วแหละนะครับถ้าไม่ได้ก็ไม่รู้ยังไงแล้วแล้วอยู่ในห้องเจอกัน12ชั่วโมงแล้วนะครับเต็มๆเลยแล้วตอนนี้ก็ยังอยู่ด้วยแล้วก็เป็นผู้โชคดีใช่ค่ะได้รับนี่2ท่านแล้วนะคะในห้องส่งทางบ้านอย่ายอมแพ้นะคะส่งเอสเอ็มเอสเข้ามาค่ะเอสเอ็มเอสต่อมาค่ะคุณแสงทานครับทะเบียนรถ1944ค่ะบูชาอะไรดีลายเซ็นได้แล้ว1944นะฮะบูชาพระศิวรีนะชาลิติหัวใจพระศิวรีเสริมโชคลับลาบบันดาลสุขให้คุณนะครับแล้วที่สำคัญลายเซ็นได้แล้วไม่ให้1944มอบให้เลยครับนะเสียพระพักครูพระพิราบนะครับมอบให้หนึ่งท่านเลยนี่นะคะเดี๋ยวใครที่เป็นผู้โชคดีนะคะอย่าลืมนะคะถ้าเป็นจากทางบ้านเนี่ยเขียนจดหมายแนบซองเปล่าติดสแตมป์จ่าหน้าซองถึงตัวเองกลับมาที่มิราเคิลด้วยนะคะแต่ว่าใครอยู่ในห้องส่งยังส่งเอสเอ็มเอสมาลุ้นได้แล้วเดี๋ยวมีโอกาสได้รับจากมือครัวไทยอย่างแน่นอนตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะครับผมครับ